นายแพทย์ณัฐพลนะครับหรือหมอเซนนะครับตัว Imperial Topaz เนี่ยนะครับก็จะเป็นไหมนะที่ผ่านการทำให้เกิดมีเงี้ยงรอบทิศทางของไหมนะฮะซึ่งประโยชน์ของเงี้ยงตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยยึดเกาะชั้นสมาร์ทช่วยดึงใบหน้าให้มีความดูกระชับแล้วก็ช่วยปัญหาเรื่องของร่องแก้มเนี่ยให้มันดูบางลงตัวนี้เนี่ยเราจะร้อยตั้งแต่ช่วงขมับเนี่ยจนถึงกรอบหน้าได้เลยค่ะเพราะสมัยตัวนี้มีความยาว10เซนติเมตรครับซึ่งความยาวของมันเนี่ยก็ทำให้เนี่ยใบหน้าเนี่ยสามารถยกได้นะครับแล้วก็ขอบหน้าเนี่ยจะแบบตึงกระชับดูอ่อนยาวครับหลังทำก็ตัวเข็มของ Imperial Topaz นะครับจะเป็นเข็มปลายทู่ดังนั้นสบายใจได้เลยนะครับว่าหลังทำเนี่ยจะไม่มีอาการเขียวฟกช้ำหรือไม่มีอาการบาดเจ็บนะฮะเรื่องของแรงดึงของการร้อยไหมนะครับแรงดึงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นศิลปะในการร้อยไหมอย่างหนึ่งของแพทย์นะฮะการที่มีแรงดึงที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้ใบหน้าเนี่ยมันเข้ารูปและยกกระชับอย่างสวยงามครับดูเป็นธรรมชาติถ้ามีแรงดึงที่มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนอย่างเช่นผิวหนังมีรอยพับรอยย่นได้มันก็ดูไม่สวยแต่ถ้าดึงน้อยเกินไปผิวหน้ามันก็ไม่กระชับอาจจะยังมีความหย่อนคล้อยอยู่บ้างดังนั้นแรงดึงที่เหมาะสมเนี่ยก็ทำให้ช่วยให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูแบบยกระชับสวยแล้วดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับที่จริงแล้วเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหากังวลเรื่องความหย่อนคล้อยของใบหน้าเนี่ยสามารถเข้ามาทำได้ทุกคนเลยฮะแต่อาจจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่อายุ40ขึ้นไปถึง50เนี่ยครับยิ่งทำแล้วเห็นผลได้ชัดเจนแต่จริงๆอายุน้อยกว่านั้นแล้วเริ่มกังวลเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำได้นะครับยิ่งทำเร็วก็ยิ่งเห็นผลเร็ว